ก็สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับก็สำหรับผมวันนี้ก็จะมาพูดถึงเรื่องแพลตฟอร์มยานะครับรูปแบบใหม่ตัวหนึ่งที่จะช่วยแก้ปัญหาเรื่องของการพัฒนายาให้มีความรวดเร็วแล้วก็สามารถแคชชัปทันกับไวรัสนะครับก็ยาเนี่ยเป็นอาวุธสําคัญอย่างหนึ่งนะครับในการรับมือกับไวรัสแต่ว่าในปัจจุบันเนี่ยจริงๆเรามียาต้านไวรัสที่ใช้ได้เนี่ยจำนวนน้อยเกินไปนะครับ ในธรรมชาติเนี่ยมีไวรัสมากกว่า220ชนิดที่สามารถติดเชื้อในมนุษย์ได้แต่ว่าเราเนี่ยมียาต้านไวรัสที่ใช้กับที่ใช้ได้ในคลินิกเนี่ยกับไวรัสเพียงแค่ 10, 10ชนิดเท่านั้นนะครับจาก200จากมากกว่า220ตัวและปัญหาที่สำคัญเลยอันหนึ่งก็คือ เพราะว่าการพัฒนายาสักตัวหนึ่งเนี่ยจริงๆเป็นกระบวนการที่ยากซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลานานนะครับโดยเฉลี่ยเนี่ยเราใช้เวลาไม่ต่ำกว่า10ปีนะครับในการาพัฒนายาตัวใหม่ขึ้นมา1ตัวนะฮะแล้วก็ s u e s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  t e เนี่ยก็ต่ำมากเราต้องเริ่มจากการสกรีนสารเนี่ยเป็นหมื่นๆตัวกว่าจะได้ยานหนตัวที่สามารถใช้งานได้แล้วทั้งหมดนี้เนี่ยก็ทำให้คอสนะครับของการ ขอ,องการพัฒนายา1ตัวเนี่ยสูงมากนะฮะโดยเฉลี่ยเนี่ยประมาณ2.6พันล้านดอลลาร์ต่อ,อยาหนตัวนะครับแล้วที่ซ้ำร้ายไปอีกกับไวรัสเนี่ยก็คือว่าพอเราได้ยาตึกหตัวที่ใช้ได้เนี่ยพอเอามาใช้ไปสักพักเนี่ยไวรัสเนี่ยมันก็วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วนะครับมันก็เกิดสายพันธุ์ที่ดื้อยาขึ้นมาพอมันดื้อยาขึ้นมาเนี่ยยาที่เรามีอยู่เนี่ย มันก็ใช้งานไม่ได้แล้วเราก็ต้องวนลูปกลับไปไซเคิลเดิมเพื่อหายาตัวใหม่ที่มารับมือกับสายพันธุ์ดื้อยาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเนี่ยไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่เลยในเรื่องของยาที่จะมาใช้รับมือกับการระบาดของไวรัสชนิดใหม่ๆและจริงๆตรงนี้เนี่ยก็มีตัวอย่างให้เราเห็นนะฮะเร็วๆนี้เองก็คือในเรื่องใน,ใน,ใน,ในตัวอย่างของเรื่องของโควิด19นะครับว่าไอ้ความไม่พร้อมในการรับมือกับ โรคระบาดจากไวรัสชนิดใหม่ๆเนี่ยมันสามารถสร้างความเสียหายให้เราได้มากขนาดไหนนะครับทั้ง6มากกว่า6ล้านชีวิตนะครับที่ต้องเสียไปในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับทั้งความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจและการเงินที่มากกว่าวิกฤตการเงินในอดีตนะฮร,รวมถึงความเสียหายและผลกระทบทางสังคมที่ไม่อาจประเมินค่าได้โอ้เดี๋ยวนะเร็ว ดังนั้นเนี่ยจะเห็นเลยว่าจริงๆมีความจําเป็นมากที่เราจะต้องพยายามที่จะแก้ปัญหาและดึงกระบวนการพัฒนายาขึ้นมาเนี่ยให้มีประสิทธิภาพมีความรวดเร็วมากพอที่จะสามารถแคชอัพกับไวรัสได้นะครับและโซลูชันอันนึงเนี่ยที่เรามองก็คือในเรื่องของการทำให้ให้แพลตฟอร์มการพัฒนายาเนี่ยสามารถใช้รหัสพันธุก,กรรมของไวรัสในการสร้างยาตัวใหม่ๆได้อย่างรวดเร็วถ้าเราทําแบบนี้ได้เนี่ยเราจะสามารถ สร้างยาได้เร็วมากนะฮะจริงๆก็มีตัวอย่างก็คืออย่างที่เราเห็นกันกันกบโควิดโควิด19วัคซีนนะครับโมเดอร์นาไฟเซอร์เนี่ยเขาใช้เวลาไม่ถึง1เดือนหลังจากเขารู้รหัสพันธุก,กรรมของไอเจ้าตัว s a r s c o v 2ที่ทำให้เกิดโควิดเนี่ยใช้เวลาไม่ถึง1เดือนในการสร้างตัว mRNA ในวัคซีนของเขาขึ้นมาเพื่อนำไปทดสอบแล้วก็ทางคลินิกแล้วก็เอาไปผลิตเป็นสเกลใหญ่ๆแล้วก็ใช้งานต่อไปนะครับ แล้วปัจจุบันนี้เนี่ยการถอดรหัสพันธุกรรมเนี่ยสามารถทําได้ง่ายและรวดเร็วมากนะฮะเราสามารถเรียกว่าเราได้แซมเปิลมาเนี่ยภายในชั่วข้ามคืนเนี่ยเราสามารถรู้รหัสพันธุกรรมของไวรัสได้จริงๆเนี่ยในเรื่องของแพลตฟอร์มการพัฒน,นายาเนี่ยจริงๆก็พอมีบางแพลตฟอร์มเหมือนกันที่สามารถใช้รหัสพันธุกรรมของไวรัสได้แต่ว่าปัญหาคือ,อมันมีข้อจํากัดหลายด้านที่ทําให้แพลตฟอร์มพวกนี้เนี่ย ยังประสิทธิภาพแล้วก็ความจำเพาะเจาะจงเนี่ยยังไม่พเพียงพอที่จะนำมาใช้งานได้แล้วก็ตรงนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่เป็นแกปที่เราพยายามจะแก้ไขนะครับด้วยแพลตฟอร์มของเราสำหรับแพลตฟอร์มของเราเนี่ยก็ชื่อก็คือตัว VLP Cas13b เนี่ยก็จะมีองค์ประกอบด้วยกัน2ส,ส่วนนะครับส่วนที่สำคัญเลยตัวแรกก็คือตัว CRISPR Cas13 ซึ่ง เป็นโปรตีนที่พบได้ในแบคทีรียพบที่ได้จากแบคทีรียในธรรมชาติโปรตีนตัวนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเราเนี่ยสามารถโปรแกรมตัวโปรตีนนะครับด้วยรหัสพันธุกรรมของไวรัสเพื่อให้เจ้าโปรตีนตัวนี้เนี่ยมันไปทําลายสารพันธุกรรมของไวรัสได้อย่างจำเพาะเจาะจงนะฮะพอเราทําลายสารพันธุกรรมของไวรัสได้แล้วเนี่ยมันก็จะไปยับยั้งการการเพิ่มจํานวนของไวรัสแล้วก็ทําให้การติดเชื้อเนี่ยลดลง แต่ปัญหาคือแค่ตัวคาร์สิบสาตัวเดียวเนี่ยไม่เพียงพอนะฮะมันจะต้องมีระบบนำส่งที่สามารถนำไอตัวโปรโตีนขนาดใหญ่ตัวนี้เนี่ยเข้าไปในเซลล์ที่ติดเชื้อได้พอมันเข้าไปในเซลล์แล้วมันก็จะสามารถเข้าไปหาตัวสารพันธุกรรมของไวรัสแล้วก็ทำลายสารพันธุกรรมตัวนั้นได้นะครับทีนี้ในส่วนของระบบนำส่งเนี่ยตัวที่เราเลือกใช้เนี่ยก็คือเป็นตัว ย่อๆสั้นๆนะฮะที่เราเรียกว่า VLP VLP เนี่ยมันมีข้อดอีที่สำคัญอันนึงเลยก็คือว่าเราเนี่ยสามารถเ,เรียกว่า configure ตัวอนุภาคนำส่งเนี่ยให้สามารถได้ง่ายทำให้มันสามารถเราเหมือนกับว่าเราสามารถโปรแกรมตัวอนุภาคเนี่ยให้มันไปเซลล์ได้หลากหลายชนิดตามที่เราต้องการนะครับแล้วก็อย่างจเพาะเจาะจงด้วย ซึ่งการไอคอมบิเนชันของ2ตัวนี้เนี่ยก็ทำให้เรามีหลักแพลตฟอร์มที่สามารถโปรแกรมให้ไปจัดการกับตัวไวรัสเป้าหมายได้ง่ายนะครับแล้วก็ได้หลากหลายด้วยนะฮะเพราะว่าจริงๆก็คือไวรัสเนี่ยมันมีความหลากหลายสูงนะฮะมันมีแล้วก็มันก็สามารถ infect อินเฟคเซลล์ได้หลากหลายชนิดนะครับถ้าระบบยาไม่สามารถนำส่งไปหาเซล ได้หลากหลายชนิดได้ง่ายไม่สามารถเซตตัว v ีเออตัวระบบนำส่งได้ง่ายเนี่ยมันก็จะทำให้ประสิทธิภาพของยาเนี่ยไม่ไม่ดีเพียงพอในการจัดการกับไวรัสนะครับนอกจากนั้นเนี่ยตัวที่สำคัญเลยสำหรับจุดเด่นของแพลตฟอร์มเราเนี่ยเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มยาอื่นๆที่สามารถใช้รหัสพันธุกรรมของไวรัสได้เนี่ยก็คือว่าแพลตฟอร์มของเราเนี่ยสามารถอารองรับในเรื่องของเทคนิคทางด้านโมเลกุลาร์เอนจิเนียริง ได้หลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นทั้ง RNA chemistry ทั้งโปรตีน engineering หรือแม้แต่กระทั่ง AI เพื่อมาใช้ในการออกแบบโมเลกุลเนี่ยเพื่อเพิ่มในเรื่องของประสิทธิภาพแล้วก็ใส่ตัวฟังกช์ชันใหม่ๆให้กับในระบบยานะครับซึ่งตรงนี้จริงๆเนี่ยเ,เป็นจุดเด่นสำคัญเลยนะฮะที่ทำให้แพลตฟอร์มของเราเนี่ยมีศักยภาพที่โดดเด่นเมื่อเทียบกับแพลตฟอร์มอื่นๆที่มีอยู่ณนะนะปัจจุบันนี้นะครับ แล้วทางเราเนี่ยจริงๆก็เป็นทีมวิจัยแรกนะฮะที่รายงานว่าการใช้ระบบ VLP ค l a s 13ตัวนี้เนี่ยสามารถายับยั้งการติดเชื้อ,อของไวรัสได้ในาจานเพาะเชื้อนะครับก็อันนี้เป็นตัวอย่างรูปถ่ายจากกล้องจุลทรรศน์ให้ดูนะฮะว่าถ้าเราใส่ย,ยาเข้าไปในเซลล์เนี่ยไอตัวยาเนี่ยมันสามารถป้องกัน การตายของเซลล์ที่เกิดจากการติดเชื้อของไวรัสได้นะครับทีนี้การจะนำการจะพัฒนาให้แพลตฟอร์มเนี่ยสามารถใช้งานได้จริงเนี่ยก็จำเป็นต้องมีการทดสอบในสัตว์ทดลองนะครับซึ่งกระบวนการขั้นตอนนี้เนี่ยเป็นเป็นส่วนที่เราได้คอลลา o บเรตกับทางนักวิจัยจากสถาบันการแพทย์ทหารสหรัฐอเมริกาหรือ AFRIMS นะฮะซึ่งทั้งเขาเนี่ยมีในเรื่องของตัว r resource แล้วก็ความเชี่ยวชาญที่จะ ทําการช่วยช่วยเรียนเรื่องของการทําการทดสอบในสัตว์ทดลองให้กับเรานะครับแต่ว่าทั้งทีมวิจัยเราเองเนี่ยก็จริงๆเราก็พยายามจะหาทั้งจริงๆเราต้องการอะไรหลายอย่างมากนะฮะทั้งในส่วนของพาร์ทเนอร์ชิพในเรื่องของฟันดิ้งนะครับที่จะมาซัพพอร์ตในเรื่องของการพัฒนาแพลตฟอร์มเพื่อในเรื่องของการทดสอบพรีคลินิกนะฮะทดสอบในสัตว์ทดลองเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เพียงพอที่จะ พุชขึ้นไปทดสอบในระดับคลิดิกในมนุษย์ต่อไปนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราจริงๆเรามองว่านอกจากในเรื่องของการเอาแพลตฟอร์มตัว VLP ค l า13เนี่ยไปใช้กับไวรัสเนี่ยในลักษณะของยาต้านไวรัสเนี่ยจริงๆตัวค l า13เนี่ยด้วยคุณสมบัติของทางโมเลกุลเนี่ยจริงๆเราสามารถโปรแกรมให้มัน target RNA นะครับซึ่งเป็นสารพนันธุกรรมชนิดหนึ่งในเซลล์ของเราเหมือนกันเนี่ย R&A ตัวไหนก็ได้ในเซลล์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนึงเนี่ยศักยภาพอันหนึ่งของแพลตฟอร์มก็คือการที่เราอา,อาจจะประยุกต์ใช้แพลตฟอร์มตัวนี้ดึงมันขึ้นมาให้เป็นในลักษณะของ p r ร g r a m m a b l e medicine ที่สามารถใช้ในการรักษาโรคได้หลากหลายต่อไปนะครับก็สำหรับใครถ้ามีท่าไหนสนใจอยากจะคุยด้วยนะฮะอ,อยากจะร่วมร่วมวงกับเราก็สามารถติดต่อผมได้ทาง อ่าอีเมลแอดเดรสนี้นะครับ mm hmm. ก็ครับในส่วนของผมก็ขอบคุณทุกท่านสำหรับเวลาครับค่ะเดี๋ยวเรานะคะก็อยากจะให้ทุกท่านมีส่วนร่วมนะคะกับหัวข้อนี้ด้วยดังนั้นท่านไหนมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามดเรเพิ่มเติมสามารถยกมือได้เลยนะคะ แสดงว่าวันนี้ด็อกเตอร์พูดเคลียร์มากๆนะคะก็คือไม่มีคำถาม งั้นก็ขอเสียงปรับมือให้กับดรอีกครั้งนะคะกับหัวข้อโปรแกรมเมเบิลแอนตี้ไวรัลยาต้านไวรัสที่ออกแบบได้ค่ะซึ่งอีกหนึ่งแพลตฟอร์มนะคะที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพนะคะและก็ฟังก์ชันต่างๆให้กับย yeah, านะคะให้วันนี้เนี่ย <Yeah. S 1> พวกเราที่รอการรักษาโรคต่างๆจะได้ถูกพัฒน,นามากยิ่งขึ้นดังนั้นนะคะท่านไหนมีข้อสงสัยเพิ่มเติมอันนี้เนี่ย อาจจะติดต่อทีมงานทางด้านใช้มือนะคะเพื่อสอบถามช่องทางการติดต่อได้นะคะ